สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรทุกๆท่านนะคะวันนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะคะอาจารย์ยโสธราก็เสร็จภารกิจในช่วงเช้าในการออกข้อสอบนะคะเพื่อที่จะสอบปลายภาคนะคะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะ ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะในการออกข้อสอบเพราะว่าต้องออกร้อยข้อเนาะทั้งปรนัยและอรรถนัยนะคะบริบทพื้นที่นี้นะคะเป็นความสำคัญที่อาจารย์อยากจะพาทุกท่านมาชื่นชมถึงความงดงามอัตลักษณ์และถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมนะคะแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ที่มีชื่อเสียงมากเลยนี่ก็คือปราสาทบ้านพลวงเรามาพูดถึงอัตลักษณ์นะคะการสร้างของปราสาทบ้านพลวงเนี่ยมีอายุนับพันปีเป็นศาสนสถานนะคะในลัทธิไสยวนิกายบูชาพระศิวะเป็นเจ้าตัวองค์ปราสาทสร้างด้วยศิลาทรายขาวอาจารย์จะขอเรียกว่าศิลาทรายขาวเนาะศิลาแรงเนาะศิลาทรายขาวข้างล่างจะเป็นศิลาแรงเป็นหินกรวดนะคะเป็นดินกรวดหินกรวดอาจารย์จะพูดอย่างนี้บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจแต่อาจารย์จะพยายามที่จะบรรยายว่าเป็นศิลาแรงนะคะเป็นกรวดแต่ถ้าด้านตัวองค์ของปราสาทเนี่ยนะคะจะเป็นหินทรายขาวเป็นลักษณะหินที่มีความละเอียดนะคะความสวยงามความงดงามและในสมัยแต่เดิมน่าจะมีน้ำหนักที่ไม่หนักเท่าไหร่และคุณสมบัติของหินชนิดนี้นะคะสามารถนำมาแกะเป็นรูปเคารพเทวรูปนะคะและสามารถแกะลวดลายต่างๆบนพื้นผิวของหินชนิดนี้ได้และมีอายุอยู่นับพันปีถ้าเขาไม่มีการทำลายเขาไม่มีการพังทลายจากฝีมือของมนุษย์หรือธรรมชาติที่รุนแรงนั่นเองอันนี้คือความโดดเด่นของปราสาทบ้านไพลนะคะท่านผู้ชมคะค่ะนี่ปราสาทบ้านไพลเนี่ยถือว่าเป็นปราสาทที่มีอัตลักษณ์ความโดดเด่นของการสรรสร้างปราสาทแห่งนี้นั่นหมายถึงว่าเป็นปราสาทนะคะที่สร้างขึ้นด้วยศิลาแรงหินทรายขาวอาจารย์เรียกอย่างนี้เนาะเพราะองค์ปราสาททั้งองค์นะคะนำหินทรายขาวมาตั้งนะคะอยู่บนศิลาแรงซึ่งมีความโดดเด่นแล้วก็มีความสวยงามอย่างมากจริงๆอันนี้เป็นอัตลักษณ์ละอย่างหนึ่งอัตลักษณ์ตัวที่สองมีอะไรบ้างคะท่านผู้ชมอัตลักษณ์ตัวที่สองก็คือว่านะคะปราสาทแห่งนี้มีการสลักนะคะแกะสลักรูปของสัตว์น้ำต่างๆซึ่งน่าอาจจะเคยนะคะน่าอาจจะเคยเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากและก็เหตุใดจึงมีการแกะรูปสัตว์เหล่านั้นไว้ในองค์ปราสาทนี่ก็คือเป็นอัตลักษณ์ตัวที่สองนะคะตัวที่สามก็คือตำนานพื้นถิ่นคติชนวิทยานะคะถิ่นกำเนิดของปราสาทบ้านพลวงเป็นนะคะเป็นถิ่นกำเนิดที่มีความพ้องกับตำนานที่ชื่อว่าเนียงพกาสตราวเป็นภาษาเขมรนะหญิงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความผูกพันกับช้างนะคะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายดังนั้นคติชนวิทยาจึงสามารถนำฐานที่มาของตำนานเรื่องเล่าเนี่ยมาผูกไว้กับตัวองค์ปราสาทเพื่อให้กลายเป็นการแสดงแสงสีเสียงที่สร้างความงดงามสร้างความเข้าใจและสร้างความน่าดึงดูดให้กับพื้นที่นี้ได้เป็นอย่างดีอันนี้จึงเป็นที่มาของความโดดเด่นและอัตลักษณ์ตัวที่3ที่อาจารย์กำลังจะนำเสนอพวกเรานะคะดังนั้นปราสาทบ้านพลวงแห่งนี้เองจึงถือว่ามีความโดดเด่นและมีความสวยงามนะคะมากจริงๆของพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะและก็ปราสาทแห่งนี้นะคะมีการแสดงเสียงสีเสียงเราเรียกว่างานประจำปีพิธีกรรมบูชาปราสาทนะคะที่จัดขึ้นในรอบปีนะคะที่มีการจัดขึ้นในรอบปีอย่างสวยสดงดงามเหลือเกินนะคะดังนั้นนี่จึงถือว่าการสรรสร้างปราสาทและการยังดำรงอยู่และการสืบทอดการรักษาการอนุรักษ์นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีภาคีนะคะเครือข่ายคอนแทคต่างๆ
ที่จะมาร่วมกันสรรสร้างให้เกิดนะคะเป็นปราสาทที่มีชีวิตและสามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวตอบโจทย์นะคะชุมชนแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้กับตัวองค์ปราสาทแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติอีกด้วยนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะจากอาจารย์ยโสธราค่ะ